ฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาเหมือนแบบเป็นเหมือนไบโพล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาหนูเป็นนู่นนี่ก็มาตบหัวหนูอะไรเงี้ยบางครั้งกินข้าวอยู่หนูหัวทิ่มดีเลยค่ะตอนนั้นเราก็เหมือนเราทนน่ะจึงมีน้องตั้งแต่เราคลอดเขาไม่เคยมาแบบมาดูเลยอ่ะเขาไม่เซ็นรองรับบุตรนี่นะเพราะว่าเขาบอกว่าเขากลัวว่าวันนึงเขาเป็นอะไรไปแล้วลูกจะได้แล้วแม่จะไม่ได้เขากลัวตรงนั้นเขาไม่ได้อยากมีหรอกแต่เขาอยากมีให้แม่เขาแม่เขาอยากได้หลานหนูก็แบบโทรบอกพ่อตอนตีหนึ่งเลยพ่อหนูไม่เอาแล้วหนูจะกลับหนูจะพาลูกกลับด้วยคุณพ่อก็ดูแลแม่ว่าจะโกรธใจจะขาดใช่คือบางครั้งหนูก็รู้สึกแบบผิดกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยพอมานั่งคิดแล้วแบบพ่อแม่เราดีมากแต่แบบแต่เราผิดเองอะไรเงี้ยนี่ค่ะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีอะไรมาคุยกันจะเล่าตั้งแต่ครั้งแรกนะที่เจอผู้ชายคนนี้ได้ยังไงเจอในที่เหมือนเราไปแคสภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็เลยได้เจอกันอะไรประมาณนี้แต่ทั้งที่คือหนูจะเป็นคนที่สนิทกับคุณแม่หนูจะมีจะไล่ฝังตลอดคือเราจะไปไหนแบบเหมือนคู่บัดดี้กันคุณแม่ไปด้วยใช่ค่ะจนพอไปเสร็จแล้วเราไปแคสแล้วเขาทำอะไรอยู่ตรงนั้นก็ตอนนั้นเขาก็แคสเหมือนกันต่างคนต่างมาแคสแต่ว่ามาคนละสายงานกันเขาเหมือนมาสายจากศิลปินเรามาจากสายการแสดงแต่เราก็บอกแม่ว่าผู้ชายคนนี้เหมือนจะจีบเราไม่เคยมีแฟนเลยเรายอมรับคือด้วยความที่เหมือนแบบคือเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราอาจจะซื่อกันไปด้วยทั้งที่แม่อ่านลองก่อนแม่ก็เตือนว่าเฮ้ยผู้ชายนี้เหมือนหลอกนะเราก็ไม่เชื่อแต่แสดงว่าแม่เห็นปั๊บแม่รู้เลยว่ามันหลอกรู้ค่ะรู้เหมือนเขามีเซนนะคะเขามีเซนของแบบเหมือนผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนค่ะที่ผ่านมานี่คือไม่เคยมีแฟนเลยใช่ค่ะก็คือเหมือนป๊อปปี้เลิฟเหมือนไปแม่ตลอดป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณแต่ถามว่ามีคนมาจีบไว้ก็มีแต่เราไม่ได้สนใจไม่ได้แบบว่าจะโฟกัสเรื่องตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีแบบคนมาจีบป๊อปปี้เลิฟก็แค่คุยๆแต่ไม่ได้แบบจะไปแบบแฟนไปแฟนไปอะไรอย่างเงี้ยเขามาก็คือว่าประมาณสักไม่เกินอาทิตย์อะค่ะก็เป็นแฟนกันอาทิตย์เดียวนะไม่เกินอาทิตย์ใช่อะไรเงี้ยเพราะถามว่าตรงๆอะคือด้วยความที่เราอาจจะแบบชอบความหล่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเขาหน้าสไตล์แขกขาวค่ะคือหล่อมาเลยอะค่ะประมาณนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไปมหาสู่เกือบ2ปีจนวันนึงเขาชวนเราไปอยู่ที่บ้านด้วยตอนนั้นเราหกว่าเราอะไปทำงานที่เชียงใหม่ทั้งที่ไม่ใช่เราไปอยู่ใต้เพราะว่าแฟนคนนี้เขาเป็นคนใต้นี่โกหกกันจนแบบให้ดูไกลเลยนะคะคือแบบว่าลงใต้ไปไม่จะไปดังเหนือเลยค่ะไปอยู่ที่นั่นจนอยู่ประมาณเกือบน่าจะปีกว่าจึงมีน้องเกิดมาแต่ตอนแรกเริ่มแรกหนูลืมเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาโทรมาถามเราประมาณอาทิตย์นึงเขาบอกเขาจะมาดูที่เชียงใหม่แต่เราโกหกไงสุดท้ายของก็แตกก็เลยต้องยอมรับไปเลยอะไรเงี้ยตอนแรกเขาเหมือนเขาก็โกรธนะตามภาษาพ่อแม่เขาโกรธแต่เขาแบบเห็นก็โกรธเนาะตัดเราไม่ได้เพราะด้วยความที่เราสุดท้ายโกรธแล้วจะทำยังไงล่ะก็รักลูกอยู่ดีใช่จนเขาถามไปมาผู้ชายนี้เป็นยังไงนู่นนี่นั่นแต่ทางฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนไบโพล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็เหมือนเราทนน่ะจนเสร็จแล้วจนเรามีน้องตอนแรกพ่อบอกว่าเนี่ยอย่าท้องนะถ้าท้องเราจะมีอะไรที่แบบผูกมัดกันนะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็แบบคือพูดเนี่ยว่าเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะมีน้องแต่ที่จริงคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างใจกว้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ถึงขั้นบอกว่าอยู่กับแฟนก็ได้นะแต่อย่าท้องนะลูกเพราะว่าท้องนั้นแปลว่าต้องมีความผูกมัดจริงจังเหมือนเขาว่าเขาถามว่าใจกว้างไหมต้องเหมือนต้องรับตามสภาพว่าแต่ทำยังไงเขาพยายามจะแบบดึงหนูกลับมาแต่หนูก็ไม่กลับอย่างเงี้ยตอนที่หนูไปอยู่กับผู้ชายคนนี้ค่ะไปอยู่นานแค่ไหนพ่อแม่ถึงได้รู้ว่าอ๋อไปอยู่กับแฟนเดียวอาทิตย์เดียวเขาจะขอไปเยี่ยมความแตกแล้วตอนอาทิตย์เดียวตรงนั้นเนี่ยแล้วเราก็เลยต้องเปิดตัวแฟนไหมหรือว่าไม่พ่อแม่ก็ยังไม่เปิดเพราะเหมือนเขาแบบว่าเขาเหมือนเขาแบบเหมือนที่บอกเขาเหมือนเขาบอกว่าประสาทอ่อนๆแม่เขาก็พอไปด้วยเลยประสาทอ่อนๆใช่แบบว่าอาการแบบเหมือนประมาณว่าคิดเองเองเหมือนโอเคแบบว่าไมโครล่าค่ะเหมือนประมาณว่าคิดว่าครอบครัวเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออะไรประมาณนั้นจริงๆไม่เคยเจอกันเลยนะคะรักแต่หนูแต่ไม่เอาครอบครัวหนูใช่ณตอนนั้นก็คือเขาก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรถึงขั้นทำอะไรให้เราเดือดร้อนใช่ประมาณนั้นก็คือว่าก็แค่เพี้ยนเพี้ยนเอาจริงๆแล้วก็ไม่ให้เราติดต่อทางบ้านนะคะหนูแอบติดต่อทางบ้านด้วยการเอาเบอร์ของบริษัทโทรไปเตือนไปยังหลายๆคนที่ดูอยู่จริงๆแล้วไออาการที่ห้ามไม่ให้ติดต่อทางบ้านอะฟังดูเหมือนรักเรามากนะแต่จริงๆดูไม่มีเหตุผลใช่หนูนึกออกป่ะพ่อแม่เราเออใช่พ่อแม่เราไม่ดีเราพ่อโกรธมากโกรธขนาดแบบตัดพ่อตัดลูกเลยสุดท้ายเราก็แบบไม่รู้จะทำไงเราก็ผิดจริงอะเราก็หายเงียบจนมันเป็นเหตุบังเอิญจริงๆจนวันนึงหนูมากรุงเทพกับแฟนเพราะว่าเขาทะเลาะกับแม่ลงมาและหนูก็ไปโรงพยาบาลเพื่อจะไปฝากท้องและก็ดันไปเจอญาติ
ญาติทางพ่อค่ะก็ถามว่าเออเราจะให้บอกพ่อไหมหนูว่าเออบอกเลยก็ได้ค่ะนู้นก็เลยคุยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นพ่อก็กดกันนะหนูก็บอกว่าท้องใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าใช่ค่ะพ่อคือตอนนั้นหนูกว่าจะบอกพ่อได้ในประมาณเข้าเดือนที่7ละเดือน7กว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาอ่ะชอบทะเลาะกับทางแบบทางแม่เขาตลอดเลยนะคือแบบนู่นนั่นทะเลาะทีไรก็เอาเราหอบไปในที่เราท้องแก่แล้วอ่ะก็หอบลงกรุงเทพบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแฟนเราทะเลาะกับแม่ก็จะพาหนูหนีไปที่กรุงเทพเหมือนทะเลาะแบบในสิ่งที่มันแบบไร้สาระทะเลาะเสร็จแล้วแม่เขาก็จะมาลงกับเราแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินตลอดนะทั้งพ่อหนูโกนให้ตลอดเลยนะคุณพ่อก็ดูแลแม้ว่าจะโกรธใจจะขาดใช่ค่ะแล้วในความที่ผู้ชายคนนี้ค่ะหนูอตอบจริงจริงที่ต้องยอมรับว่าเราเลือกเขาเร็วมากนะคะใช่แล้วความเป็นสามีและความเป็นคุณพ่อเขาเป็นยังไงคะเขาดูแลเราดูแลลูกดีไหมแย่มากค่ะคือเข้าใจไหมเป็นไรคะน้องใจเย็นๆคือบางครั้งหนูก็รู้สึกแบบผิดกับพ่ออะไรอย่างคือแบบพอมานั่งคิดแล้วแบบพ่อแม่เราดีมากแต่แบบแต่เราผิดเองอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราคลอดลูกแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเขาไม่คือตั้งแต่เราคลอดเขารู้ว่าทางพ่อแม่หนูมายุ่งเนี่ยเขาไม่เคยมายุ่งเลยไม่เคยมาแบบมาดูเลยอ่ะค่ะค่ะไม่เคยมาแบบไม่สนใจลูกใช่ขนาดเรายอมรับว่าเราผ่าคลอดอ่ะเราเพิ่งคนผ่าคลอดนึกออกค่ะเขาไม่เคยมาให้เราหอบลูกแดงอ่ะเพื่อไปหาเขาอ่ะเราก็ยอมอ่ะหนูแบบหนูไปแอบมาแอบมาคิดได้จากพอวันนี้พอนวลหนึ่งหนูคิดว่าทำไมเราโง่ขนาดนี้เนี่ยทำไมเราต้องยอมคนคนนี้ขนาดนี้เราขนาดพ่อแม่เราเองเรายังไม่ยอมขนาดนี้นี่เขาเป็นใครวันนี้ทำไมเราต้องยอมอ่ะแต่ตอนนั้นมันมีทั้งความหลงนะด้วยความที่หลงหน้าตาหลงหลายๆหลงคำพูดอะค่ะพูดดีพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สิหน้าตาดีๆแอบมีความเพี้ยนอยู่ข้างใน ถ้าเกิดเขาไปมโนว่าหนูเนี่ยมีชู้ไปทำอะไรก็ตามทีเขาก็เป็นประมาณนั้นเลยแหละพอเข้ามาแล้วแบบ แล้วเขาบอกว่าให้ไปตรวจดีเอ็นเอนู่นนั่นทั้งนี้หนูก็อยู่เขาตลอดเลยตลอดอะไรเงี้ยใช่อะจนแบบว่าไม่มาเลยนะคะเขาเองเขาก็ไม่ได้มีความพร้อมในการจะเป็นพ่อสักเท่าไหร่ใช่ไม่ได้พร้อมไม่เรื่องการเงินนะคะแต่ไม่พร้อมเรื่องสติโอ้โหยากเลยนะใช่ไม่ได้พร้อมเรื่องการเงินเขาอะถ้าถามว่าถ้าเทียบจริงอะใช่ทางครอบครัวหนูค่อนข้างมีฐานะมากกว่าแต่เขาก็ไม่ได้จนนะคะทำร้ายหนูเหมือนกันนะคะแต่หนูทนทำร้ายคือตบตีเหรอใช่ค่ะตบหัวตบอะไรเงี้ยพอแบบว่าหาวหนูเป็นนู่นนี่ก็มาตบหัวหนูอะไรเงี้ยบางครั้งกินข้าวอยู่หนูหัวทิ่มดีเลยค่ะใช่ประมาณนั้นหนูก็ทนทุกอย่างแล้วแม่เขาก็เหมือนกันพอแบบว่าก็รู้อยู่แล้วว่าลูกเต็งแบบว่าเป็นคนแบบนี้อย่างนี้แล้วแบบพอทำให้ลูกเขาโกรธอะแม่เขามาตบหนูเลยทำร้ายร่างกายหนูแล้วปากแตกแล้วบางครั้งพ่อแม่ได้รับรู้ไหมคะว่าหนูเจออะไรบ้างไม่รู้มารู้ทีหลังแม่กดมากแต่ถ้าได้ยาแต่หนูแบบหนูเข้าใจแม่นะคะหนูพยายามไม่เล่าอะไรให้ฟังเพราะว่าคือเล่าไม่หมด ใช่อ่ะคนใครเคยก็ต้องกดแล้วแบบเฮ้ยมาทำลูกเราแบบนี้ทั้งเฮ้ยเราไม่เคยทำอ่ะนี่เธอเป็นใครมาทำลูกยิ่งหนูมีลูกเนี่ยหนูเข้าใจมาถ้าเกิดว่าลูกหนูโดนอะไรแบบนี้หนูจะต้องไม่มีทางอ่ะใช่จนแบบว่าหนูก็แบบจนจุดพีก็แหละค่ะหนูบอกว่าหนูโทรบอกพ่อตอนตีหนึ่งเลยพอบอกพ่อว่าพ่อหนูไม่เอาแล้วหนูจะกลับหนูจะพาลูกกลับด้วยแต่จุดเปลี่ยนที่ตัวที่หนูตกนี่คุณพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยหนูบอกตัวเองเนี่ยเขาอยากได้ลูกคืนเขาไม่ขออะไรมากหรอกเขาขอแค่ลูกคำแรกยังพูดนี่อยากได้มึงเอาไปเลยนี่หนูของคุณเป็นพ่ออ่ะหนูแบบชะงักเลยอ่ะหนูแบบได้รู้ไว้ว่านี่แต่เป็นแบบนี้คือพื้นฐานแล้วเขาเป็นลูกดีนะเขาประกันตันอยู่กับแม่นะแต่เขาไม่เอาลูกคืนที่เขาไม่ยอมรับเขาไม่เซ็นรองรับบุตรนี่นะแต่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาบอกว่าเขากลัวว่าวันนึงเขาเป็นอะไรไปแล้วลูกจะได้แล้วแม่จะไม่ได้เขากลัวตรงนั้นเพราะหนูไม่ได้บอกว่าจดทะเบียนไม่มีการแต่งงานคุณสมบัติเนี่ยใช่จำนวนที่ใจเหมือนที่จริงเขาไม่ได้อยากมีหรอกแต่เขาอยากมีให้แม่เขาแม่เขาอยากได้หลานคือทุกอย่างเนี่ยเพื่อแม่ทำเพื่อแม่หมดเลยไม่ได้อยากมีตอนนี้คือเลิกกันแล้วหรือว่ายังอยู่ด้วยกันเลิกกันถาวรค่ะเพราะว่าพ่อหนูลงมาเขาอุตส่าห์ไปเจรจาให้กับทางบ้านฝ่ายผู้ชายพอไปเจรจาปุ๊บเขาก็ขอ7วันพ่อหนูก็ใจดีที่จริงอ่ะหนูสามารถเอาลูกมาได้เลยแต่เพราะเขาไม่ได้มีสิทธิ์อะไรแต่พ่อหนูเป็นคนใจดีหนูก็ขันไปยื้อหลวงพ่อใจดีผิดคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าหนูก็ฟังพ่อแล้วพอ7วันแล้วเขาให้ไหมคะไม่ให้ค่ะแล้วเขามาบอกว่ามีเขาบอกว่าไปเอาหมายสารมาสิหนูก็อ่ะทำไงดีก็เลยยอมอ่ะด้วยความที่หนูรู้สึกว่าทำไมพ่อรักเรามากขนาดนี้ยอมเสียตังค์อ่ะเป็นแสนนะคะไปเอาหมายสารจ้างทนาย 30,000 แล้วทุกอย่างคือเป็นเงินหมดอะค่ะแสนกว่าบาทหนูจำได้จนเขามาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขามาบอกให้หนูอะมอบลูกให้เขาหนูบอกไม่มอบ
ยังไงก็ไม่มอบเขามาบอกในใหม่ตอนที่เขาจะเสียลูกไปแล้วเขาจะเสียหลานไปแล้วเขามากระซิบบอกหนูว่าบอกหนูไม่มอบหนูจะลูกคืนหนูบอกไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ประมาณตอนนั้นน้องได้เดินกว่าเศษเลยค่ะหนูก็เอามาเลี้ยงเองปกติหนูไม่ขาดเลยตอนแรกอะแล้วเขาว่าหนูก็เลี้ยงตลอดเขาหายไปเลยนะคะจนน้องได้ประมาณขวบ8เดือนเขาติดต่อมาทางไลน์หนูก็แบบหนูขออ่านเฉยยังไม่ตอบปรึกษาพ่อก่อนเพราะว่าไงเขาเออนะอมฤตจะทำหนูก็อุตส่าห์ให้นะมีแต่คนบอกไม่คุณจะให้พอเขาโทรมาเขาก็ไม่ได้ว่าขอทำอะไรคะขอติดต่อขอคุยวิดีโอคอลอย่างเงี้ยกับลูกใช่ขอผ่านไลน์หนูก็ให้ที่จริงอ่ะมีแต่คนบอกว่าไม่น่าจะให้ด้วยซ้ำเพราะว่า1เขาไม่มีสิทธิ์2เขาไม่ได้ให้อะไรลูกเลยลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยจนเขาโทรมาทุกวันจนหนูแบบหนูเลยยื่นไปต่อใหเขาอย่ามาคิดดิว่าครอบครัวหนูรวยกว่าไม่ได้เกี่ยวแต่คุณน่ะเป็นพ่อคนน่ะความรับผิดชอบของใช่ความรับผิดชอบไม่ได้เกี่ยวว่านู่นนี่นั่นแต่แล้วหนูก็เลยไลน์ไปหาเขาคุยเขาว่าหนูแบบกระจายเลยว่าบอกว่านู่นนี่นั่นแบบอะไรหนูแล้วอันนั้นหนูเปลี่ยนข้อใหม่หนูให้2อาทิตย์ครั้งเขาโทรมา2อาทิตย์ครั้งจนล่าสุดประมาณเดือนนึงเนี่ยเพิ่งผ่านไปประมาณเดือนนึงก่อนหน้าเดือนนึงหนูบอกว่าแล้วเขาโทรมาเหมือนประสาทแล้วอะเขาโทรมาแล้วเขามาว่าถึงครอบครัวหนูซึ่งหนูไม่เอาแล้วอะหนูแบบว่าเนี่ยมาพูดแบบมาแบบหนูบอกไงว่าถ้าเวลาคุยกับลูกอะให้คุยกับลูกเท่านั้นอย่ามาเอาแบบบุคคลที่สามหรือมาด่ามาอะไรไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเด็กกำลังเรียนรู้นะคะมาว่าถึงครอบครัวเราอะไรเราจนหนูแบบหนูรับไม่ได้แล้วเขาไปว่าลงเฟซลงไลน์กระจายเลยอะหนูก็เลยบอกว่าหนูบอกเลยไงมีอะไรมาคุยตรงๆเดี๋ยวไปว่าหนูก็บอกว่ามันเหมือนเด็กปัญญาอ่อนเขาทำกันมีอะไรก็พูดตรงๆคุณก็มีไลน์มีเบอร์มีอะไรทุกอย่างพร้อมคุณก็ติดต่อฉันมาตรงๆดิแต่คุณเอาเราไปว่าในไลน์ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกว่าไม่เอ่ยชื่อขอโทษนะไปหลอกเด็กปัญญาอ่อนเถอะหนูบอกไปไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ตอนเนี้ยคือสำนวนมันเหมือนมันว่าเมาอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าตอนนี้เรามีเรื่องกับใครเราอะไรกับใครหนูบอกว่าต่อไม่เอ่ยชื่อนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็ต้องมีสติกว่าเขานะคือพี่มีความรู้สึกว่าน้องบอกเองว่าเขาก็จะมีความเพี้ยนๆอะไรบางอย่างเพราะนั้นบางทีที่น้องไปคุยแล้วยิ่งทำให้อารมณ์เราขึ้นมากๆไปเนี่ยบางทีมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวง่ายๆคุยกับคนเพี้ยนรู้เรื่องเราก็ต้องเพี้ยนเหมือนกันสิใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าแบบบางอันเท่านี้แล้วกันนะจบละพอจบแล้วเอาเวลามาอะไรดีๆให้กับครอบครัวเราให้กับที่บ้านเราดีกว่าแต่วันนี้ดีใจที่น้องได้กลับมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยของชีวิตนะปลอดภัยอยู่ตรงนั้นเสี่ยงจะตายน้องค่ะใช่พ่อเพิ่งบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดผมพ่อไม่เอาหนูกลับมาเนี่ยปณิมนต์เขาแบบคือพูดง่ายว่าตำรวจเข้าไม่ถึงเอางี้ดีกว่าที่จริงตำรวจควรจะช่วยเราด้วยซ้ำเราไม่ควรจะเสียตังค์ซ้ำเพราะว่าสิทธิ์หรือที่เราตำรวจไม่ช่วยอ่ะหนูก็ต้องไปฟ้องศาลฟ้องอะไรจนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ตอนนี้หนูไม่ให้ติดต่อแล้วนะคะเนี่ยปีหน้าน้องเขาโรงเรียนแล้วเขาขู่ว่าเขาจะไปที่โรงเรียนจะไปเอาลูกจากหนูบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นอ่ะโรงเรียนมีความผิดนะหนูก็พูดไปไงว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลยคือพี่รู้สึกว่าหนูอาจจะไม่ต้องเสียเวลาไปตลอดตอนที่เขาเถียงแล้วอ่ะเนี่ยใช่ป่ะคะคือบางทีอ่ะคนที่ไม่ค่อยมีสติแล้วเรายิ่งไปเถียงเขาก็ยิ่งเสียสติแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยั่วยุเปล่าๆพี่แต่ว่าพอเขาพูดอะไรมาสิ่งที่หนูต้องทำตอนนี้คือระมัดระวังอาจจะต้องคุยกับโรงเรียนไว้นะไว้ไม่ให้ใครมารับลูกนะถ้าไม่ใช่หนูไม่ใช่พ่อแม่นะอะไรเงี้ยคือเราก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างเกาะคุ้มกันแต่ว่าอย่าใช้เวลาไปเถียงกับเขาเลยไม่มีประโยชน์หนูก็ยังแอบมาคิดในใจว่าหนูทำถูกหรือเปล่าที่ไม่ให้ลูกคุยแต่ว่าลูกคงไม่เอาด้วยความที่หนูสาบอกไปแล้วว่าคุณเข้าใจไหมว่าเด็กจากคุณตั้งแต่6เดือนความทรงจำเขาไม่มีอยู่แล้วคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันหนึ่งเขาต้องโตขึ้นเขาไม่อยู่โตเท่านี้นี่เขาก็โตขึ้นว่าเขาก็ต้องรู้เลยว่าไหนคือพ่อคุณแม่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยทำไมเขาติดฉันเพราะฉันเป็นแม่ฉันให้นมเขาฉันกอดเขาฉันให้ความรักเขาเด็กก็ต้องติดอยู่ติดไออุ่นบอกว่าคุณให้ไปไม่ฟังคือหนูพูดอะไรก็ไม่ฟังเลยด่าหนูเขาไม่มีสติพ่อแม่ด่าแล้วลูกก็แบบตะแปลกนะคะคือหรือว่าเขาอาจจะฝังใจตั้งแต่อยู่ในท้องหรือว่าเคยมีคนบอกกับหนูว่าถ้าอยู่ในท้องเฮ้ยเราเป็นไงเขาก็จะจำเขาเหมือนพูดไงว่าเขาไม่ชอบผู้ชายเลยจริงๆเขาไม่เอาไม่รู้เป็นเพราะอะไรตอนแรกมา6เดือนเขายังไม่เคยตาเลยนะคะลูกสาวไม่เอาตาไม่เอาเลยจนอยู่ประมาณเกือบขวบเขาเริ่มมีความเคยชินเขาเลยเอาแต่ณตอนนี้ถ้าถามว่าพอมีอะไรเขาก็ยังไม่เอาเหมือนเดิมนะคะหมายถึงว่ามีอะไรก็จะแบบอ่ะแม่อะไรเงี้ยหงุดหงิดมันจะเป็นความผูกพันเนาะหนูก็อยากถามพี่ชอดว่าตอนนี้เขายังไม่รู้หรอกแต่อนาคตเป็นเนี่ยเขาจะกลายมีปมได้หรือเปล่าเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไปโรงเรียนเขาก็ต้องเจอสังคมใหม่แล้วถ้าเขามาถามว่าพ่อหนูไปไหนพ่อหนูเป็นใครหนูจะตอบยังไงดีอุ้ยเด็กๆในโรงเรียนวันนี้มีพ่อแม่ไม่ครบกันเยอะแยะเลยค่ะเพราะจริงๆสังคมมันดีการที่แบบพ่อแม่เลิกกันอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่อง
แปลกประหลาดหรือผิดอะไรแต่ว่าเราคงต้องใช้ความรักอะค่ะในการที่จะให้เขาหรือดูแลเขาหรือแม้แต่การตอบคำถามด้วยความเข้าใจจริงๆแล้วมันก็คือพ่อกับแม่ก็รักกันแล้วก็มีหนูออกมาแต่พอไม่รักกันก็เลิกกันแต่ในที่สุดแล้วทั้งสองคนก็รักหนูแหละอะไรเงี้ยคือพี่ว่ามันเป็นคำตอบเบสิกธรรมดาทั่วไปเนาะที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ควรจะใช้เขาเกิดแบบว่าคือด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเขาแบบอยากจะไปหาพ่อหนูก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติลูก5ขวบขึ้นมาหนูคิดเองนะคะว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาอยากไปหาพ่อหนูจะทำยังไงดีใจหนูไม่อยากจริงแม่อย่าเพิ่งไปคิดอะไรล่วงหน้าเยอะอะค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดสมมติวันนี้เราเลี้ยงลูกด้วยความรักดูแลเขาเป็นอย่างดีวันนี้เขา5ขวบอะเขาจะโตมาด้วยความรักเขาจะมีความรักเรามันเป็นเกราะป้องกันภัยเองแต่วันนี้ถ้าเกิดเราไปคิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเอาละเดี๋ยวถ้าเกิดเขาจะไปหาพ่อไม่เป็นไรวันนี้เขายังไงแต่วันนี้หน้าที่เราเฉพาะวันนี้ก็คือดูแลเขาให้ดีที่สุดก่อนแล้วจะมีคนรอไหมคะว่าลูกขาดพ่ออะไรวันนี้ไอ้เรื่องบูลลี่กันเนี่ยพ่อเต็มสังคมบ้านเราขนาดตอนขวบ4เดือนตอนนั้นน้องขวบ4เดือนมีแบบชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะมาถามว่าอยู่ดีแบบไม่รู้เรื่องคือใครก็ต้องรู้แล้วว่าหนูแบบดูคนเดียวเลยคือเอางี้นะหนูวันนี้ถ้าใครเห็นว่าคนเลิกกันแล้วมาหัวเราะเยาะเด็กหรือจะมาพูดอะไรคนนั้นก็นิสัยไม่ดีก็จบก็ไม่ต้องไปคบอีกใช่แค่นั้นเองมาถามแบบต่อหน้าลูกไงหนูก็กไม่ถูกก็ไม่ต้องก็ต้องสอนให้ลูกเข้าใจลูกโลกนี้มีทั้งคนดีและไม่ดีหรือแม้กระทั่งในวันที่เราอยู่ในบ้านบอกว่าหนูเห็นไหมหนูมีแม่มีคุณตาคุณยายดีรักหนูจะตายหนูเนี่ยเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักเลยนะบางทีบ้านอื่นๆน่ะเขาอาจจะแบบคนนั้นไม่อยู่คนนี้ไม่อยู่แต่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ท่ามกลางความรักเหมือนหนูเลยแล้วแบบนี้หนูทำผิดไหมคะการที่ไม่ให้ทางพ่อติดต่อมาในตอนนี้แต่หนูมีเหตุของหนูนะคะที่หนูพี่ว่าตอนนี้ต้องรักษาตามอาการเพราะว่าเขามาแบบคนเสียสติและเด็กกำลังจำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอกันแล้วเขาใส่อารมณ์ด่าใส่ความโกรธเกรี้ยวสิ่งที่เราควรจะห่วงที่สุดคือตายละฉันกำลังเอายาพิษให้ลูกกินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าทำถูกหรือทำผิดแต่น้องอะไรก็ตามคิดถึงลูกอันดับหนึ่งก่อนลูกจะเจออะไรบ้างลูกจะแย่ไหมที่เจอคนพูดจาแย่ๆแบบนี้ลูกจะติดด่าคนเหมือนที่พ่อทำไหมอันนี้หนูแค่ปกป้องให้ลูกเติบโตอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ท่านเองค่ะบางทีความถูกความผิดมันไม่ได้แบบเป๊ะๆเหมือนอย่างแบบทำผิดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเรากำลังทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกวันนี้สิ่งที่จำเป็นคือดูแลลูกอย่างดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หน้าที่เราหมดแค่ตรงนี้ดูแลตัวเองให้ดีรักตัวเองให้มากๆอย่าพลาดอีกจริงๆมันอยู่แค่นี้ใช่เพราะหนูเป็นคนหน้าตาดีต้องยอมรับแล้วเวลาที่คนจะเข้ามาเนี่ยเข้ามาได้หลายวัตถุประสงค์บางทีคนสวยก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งคือคนที่จะเข้ามาได้ยังไงวะคนนี้มาจริงหรือไม่จริงแต่หนูมีบทเรียนละตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วค่ะอยากขอบคุณอะไรคุณพ่อคุณแม่เราบ้างขอบคุณที่บอกว่าความรักเราให้แบบเลี้ยงหลานจนขนาดนี้ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ได้พ่อแม่หนูก็ยังไม่รู้เลยว่าลูกหนูจะมีสภาพยังไงอะไรประมาณก็แบบก็คือเขาเลี้ยงเรามาดีมากในที่เราทำผิดขนาดเนี้ยก็เป็นพ่อแม่คนหนึ่งคงตัดหางไปหมดแล้วแต่แบบเขายังเลือกที่จะแบบดูแลเขายังแบบชอบแบบบ่นว่าเฮ้ยดูแลลูกแล้วต้องมาดูแลหลานอีกแต่คือว่าเขาก็แบบว่าเขาดีใจนะอะไรประมาณนี้เขาดีใจพี่ว่าเขาดีใจที่เขาปกป้องหนูได้วันนี้หนูหูได้บทเรียนเล่มใหญ่มากว่าถ้าในวันนั้นเนี่ยหนูย้ำตัวเองสักนิดนึงเพราะว่าหนูใช้เริ่มต้นเร็วอะหนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนแบบไหนอุปนิสัยยังไงใช่ทั้งนั้นที่แม่เตือนแล้วเราก็ไม่ฟังแล้วแถมอันนึงที่แบบพอเราเดินเข้าไปแล้วแล้วพอเจออะไรแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทนไปเรื่อยๆหนูต้องดูพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวบ่อยๆมาทุกรูปแบบของคำพูดสวยงามที่สุดและระยะเวลาก็แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเราจะตกใจว่าคนที่เคยพูดเพราะกับเราขนาดนั้นทำไมถึงหยาบคายใส่เราขนาดนี้ได้และหนูเคยเจอแล้วนะคะนะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณประสบการณ์จากน้องด้วยอย่างน้อยพี่อ้อยเชื่อว่าเรื่องของน้องจะเป็นสติให้กับหลายๆคนใหม่ๆอะไรก็ดีค่ะเวลาที่เราเจอใครเราจะหันมุมที่ดีที่สุดเข้าหากันเรื่องแบบนี้ต้องดูกันยาวๆและน้องเองเอาชีวิตตัวเองมาเป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนที่นั่งดูอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเรามีทั้งรายการเพื่อให้พี่ชอตตัวต่อตัวในรูปแบบที่เราเจอกันและมีในพอดแคสต์ด้วยอีกหนึ่งรายการนะคะก็คือเพื่อให้พี่ชอตพอดแคสต์ซึ่งทุกคนสามารถจะไปเสิร์ชได้ใน Apple Podcast หรือว่าในแอปพอดแคสต์ที่มีอยู่เสิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ค่ะ